วันนี้เราจะมาปลูกผักชีไว้กินเองในบ้านนะคะนี่เราซื้อเม็ดมาเราจะใช้วันนี้เราจะปลูกในกะละมังนี่เป็นกะละมังที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเอามาใช้ประโยชน์ด้วยการปลูกผักชีก่อนอื่นเราก็จะใส่ลูกหินลงไปก่อนเพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้นแล้วเราก็จะผสมดินนะคะใส่ดินลงไปก่อน1ส่วนก็ใส่ดินปลูกนะคะดินปลูกที่เขาผสมเสร็จแล้วขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปปลูกดินปลูกนี่เราจะใส่สองส่วนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นวันนี้จะเป็นปุ๋ยจากขี้หมูนะคะผสมแกลบ1ส่วนแล้วก็จะชงดินให้เข้ากันวันนี้ก็จะเสียงดังนิดหน่อยค่ะเพราะว่าแถวๆบ้านมีงานบุญเสียงออกจะดังรบกวนสักนิดเราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะไม่ให้เต็มกะละมังมากเกินไปเพราะเวลาเรารดน้ำมันก็จะกระเฉาะออกได้นะคะดึงหินไปข้างล่างแล้วเราก็จะนำเม็ดผักชีมาหว่านเม็ดผักชีนี่เราแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเราเอาผ้าชุบน้ำเปียกแล้วก็แช่ไว้ก่อนที่เราจะแช่เราจะขยี้เบาๆให้เม็ดผักชีออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้ฝาเปิดออกมาแล้วเราก็จะนำมาโรยเสร็จแล้วเราก็เกี่ยดินกลบนะคะกลบเบาๆไม่ต้องหนาตบบางๆ
แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผักชีเราปลูกไว้ในกินในครัวเรือนเราไม่ต้องปลูกเยอะนะคะก็ปลูกพอกินนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันว่าผักชีที่เราปลูกไว้จะขึ้นหนุนดีไหมแต่ขึ้นหลังจากที่เราผ่านหวานไว้แล้วนะคะประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะประมาณ10วันได้ก็จะงอกแล้วงอกแล้วแล้วเราก็เก็บไว้กินเองนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีพื้นที่ปลูกอยู่บ้านเช่าหรือว่าอยู่คอนโดอะไรเราก็ปลูกได้นะคะถ้าปลูกไปกินเองไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากก็จะเหลือค่ะก็ปลูกไปกินเองพอทำกับข้าวดีก็เก็บดีค่ะเป็นการใช้วัสดุที่เหลือใช้ด้วยเพราะว่ากะละมังนี้เราเลิกใช้แล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อด้วยการปลูกผักค่ะผักชีของเราก็โตแล้วนะคะใกล้จะไว้รับทานได้แล้วแตกใบแล้วส่วนเราก็ปลูกผักไว้หลายอย่างเลยนะคะปลูกไว้กินเองในบ้านค่ะเราถ้าเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ต้องซื้อเก็บในสวนทานได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปปลูกผักบุ้งไม่ใช้ดินกันนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราทำคลิปปลูกผักบุ้งกับฟองน้ำไปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะทำผักบุ้งลอยน้ำที่ใช้กากมะพร้าวนะคะไม่ใช้ดินเพราะว่าการที่เราปลูกไม่ใช้ดินเนี่ยเราใช้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่น้อยถ้าไม่ต้องใช้ดินด้วยนะคะป้องกันปัญหาเกี่ยวกับโรคที่มาจากดินพยาธิอะไรพวกนี้ที่มาจากดินนะคะวัตถุดิบของเราที่ใช้ก็คือน้ำใส่กะละมังให้เต็มนะคะแล้วก็ตะแกรงไว้สำหรับเราใส่กากมะพร้าวนะคะเราจะใส่น้ำไม่ต้องให้เต็มมากให้พอปิ่มๆแล้วก็กากมะพร้าวนี่เราสับหยาบนะคะแช่น้ำทิ้งไว้3คืนให้กากมะพร้าวนี้ชุ่มน้ำเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะบางคลิปอาจจะใช้ปุ๋ยยูเรียด้วยนะคะปุ๋ยยูเรียผสมน้ำแล้วก็แช่กากมะพร้าวไว้นะคะเพื่อได้ผักบุ้งของเราจะได้ฐานอาหารจากปุ๋ยยูเรียค่ะแต่ครั้งนี้เราไม่ใช้นะคะเราใช้แบบปลอดสารพิษนะคะเริ่มต้นด้วยเราก็จะใช้ตะแกรงวางบนกะละมังนี้ให้น้ำพอปริ่มแล้วก็โรยกากมะพร้าวลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะนำเม็ดผักบุ้งนะคะเม็ดผักบุ้งนี่เราแช่น้ำไว้แล้ว1คืนจะไม่แช่ก็ได้นะคะแต่สูตรนี้ของเราแช่น้ำไว้1คืนพอให้เม็ดพองนิดๆนะคะเราก็จะหวานค่ะหวานลงข้างบนกากมะพร้าวนี่เลยนะคะไม่ต้องให้หนามากค่ะหวานให้ห่างๆนิดนึงเพราะว่าเวลาผักบุ้งเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ไม่เบียดกันก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนนี้
เดี๋ยวอีก5วันนะคะเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าผักบุ้งเราจะงอกยาวแค่ไหนค่ะอีก5วันก็ดูอีกทีค่ะน้ำนี่เราไม่ต้องเติมนะคะเราจะใช้น้ำให้เต็มกะละมังครั้งเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องเติมก็จะอยู่ได้จนถึงผักบุ้งโตค่ะ